ำมาให้มีแต่ภาพมีแต่ภาพพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะคราวนี้เราล้างกระดานใหม่นะคะคนที่ยังไม่เคยออกหรือคนที่ออกมาแล้วก็สามารถออกได้อ้าวล้างกระดานแข่งขันใหม่อ้าวขอตัวแทนของกลุ่มสาวน้อยมาแล้วค่ะขอตัวแทนของหนุ่มน้อยอ้าวเดี๋ยวนะคะขอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยขอเป็นหัวหน้าของห้อง3เอ้ยโทษหัวหน้าห้อง3ใช่ไหมคะออดี้กับหัวหน้าห้อง2มาเลยค่ะวันนี้เมื่อขอมาเรียนแล้วมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกนะคะอ้าวพร้อมไหมยังเตรียมตัวค่ะมาแล้วค่ะข้อนี้นะคุณครูไม่ให้คะแนนเพราะอะไรทราบไหมคะคุณครูยังไม่ทันได้นับ1ถึง3เลยวิ่งมาซะแล้วแต่ว่าจะให้ดูว่าคำนี้เขียนอย่างไรนะคะคำนี้คือคำว่ารถบรรทุกรถบรรทุกเขียนอย่างนี้ค่ะเขียนถูกไหมคะเด็กๆเขียนถูกแต่คุณครูไม่ให้คะแนนเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าผิดกติกาเอาใหม่กลับไปใหม่มาใหม่เลยแข่งกันใหม่ต้องฟังกติกาด้วยนะคะคำที่คุณครูจะให้เขียนคือคำว่าเดี๋ยวนะคะให้ครูนับก่อน1 2 3เรามาดูกันช่างถ่ายรูปถูกไหมคะถูกช่างถ่ายรูปถูกไหมคะถูกเพราะฉะนั้นคะแนนจะอยู่ที่ฝั่งไหนคะแนนจะอยู่ที่ฝั่งผู้ชายนะคะทำไมคุณครูไม่ให้สาวเพราะว่าเขียนเสร็จช้านะคะลูกตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วคำต่อไปใครจะออกมาดีขอโทษผู้ชายได้4เหรอคะ4แต่ผู้หญิงได้ค่ะอ๋อตอนนี้คะแนนเสมอกันขอโทษเดี๋ยวครูแก้นิดนึงรอบแรกหนูถูกหมดใช่ไหมคำนี้คือช่างถ่ายรูปคำต่อไปคำว่าหนึ่งเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวครูพอครูนับถึง3ครูเปลี่ยนภาพเพราะฉะนั้นวิ่งได้เลยพอครูนับนะคะ1 2 1 2 3
ำว่าอะไรคะถูกใครเขียนเสร็จก่อนอ้าวมาดูผู้หญิงปาราโอบาปรบมาอื้อมือปรบมือของหนุ่มหนุ่มปาราโอบาปรบมาอื้อมือปรบมือเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คะแนนนะคะอ้าวต่อไปค่ะต่อไปนางอ้าวเพลงออกมาแล้วแป๊จะออกอีกไหมคะไม่ออกแล้วออกหรือไม่ออกอ้าวเร็วใครจะออกอีกคะอ้าวคุณครูเตรียมตัวเตรียมตัวเร็วๆค่ะได้ยัง1 2 3เขียนเสร็จก่อนกันเพิ่มคะแนนไปที่ผู้หญิงทอผ้าทออทอผออาผาไม่ทอผ้าถูกแต่ไม่ได้คะแนนเอาละเดี๋ยวครูขอข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายเอาเร็วใครจะออกมาเอาเร็วค่ะเร็วเตรียมตัว1 2 3กรรไกรของใครเสร็จก่อนกันคะผู้ชายเสร็จก่อนเรามาดูกรรไกรของผู้ชายกรรไกรตัวนี้ถูกหรือผิดสาวๆบอกว่าผิดเพราะอะไรจริงๆต้องเป็นตัวเพราะฉะนั้นได้คะแนนไหมคะไม่ได้เรามาดูที่สาวๆบ้างกรรไกรเขียนเสร็จช้ากว่าแต่ถูกต้องกรกรรกรไอไกลกันไกลถูกต้องหรือผิดถูกต้องนะคะควรจะได้คะแนนไหมคะแนนข้อนี้ควรจะได้ไหมควรจะได้หรือไม่ควรได้เพราะอะไรถึงไม่ควรได้เพราะอะไรคะออดี้ทำไมถึงผู้หญิงถึงไม่ควรได้ควรได้นะคะมีน้ำใจนักกีฬาเอาให้สาวๆเข้าไปแล้วกันเอาล่ะตอนนี้เราสรุปคะแนนได้แล้วว่าผู้ชายได้กี่คะแนน5ผู้หญิงได้กี่คะแนนได้เท่าไหร่คะ8เพราะฉะนั้นผู้ชนะคือใครผู้หญิงปรบมือให้กับผู้หญิงค่ะโอ้ผู้หญิงปรบมือให้ตัวเองแล้วผู้ชายล่ะลูกไม่ปรบให้คราวนี้มาดูนี่บ้างเหลืออีกนิดเดียวคุณครูขออีกนิดเดียวค่ะลูกดีจังกองบอกว่าเนี่ยจะขออะไรกันนักหนาคำใดเขียนผิดแก้ไขด้วย
ดูสิอำเภอร่วมใจกันไกลตัวไหนผิดคะร่วมใจผิดกันไกลต้องแก้เอาล่ะหยุดคุยก่อนหยุดพูดก่อนนะคะครูทำให้ดูตัวอย่างอำเภอร่วมใจกันไกลเด็กๆบอกว่าร่วมใจผิดเพราะเมื่อร่วมใจผิดเราก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้วคำต่อไปบันทึกทอผ้าผู้ชมทอผ้าผิดต้องใช้ตัวอะไรคะทอผ้าผ้าไหมตกลงคำไหนผิดคะผ้าต้องใช้ตัวอะไรคะพอพอสัมเภาจุดรำรถบรรทุกบันไดคำไหนผิดคะรถบรรทุกผิดเวทีปรบมือแสดงอะไรผิดคะปรบมือเพราะฉะนั้นแก้คำผิดให้ถูกต้องนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของคำนะคะเพื่อให้เขียนไม่ผิดพลาดแล้วเล่นเกมแล้วนะคะเอาพยางค์มาผสมกันแล้วก็เกิดเป็นคำให้คุณครูดูแล้วนะคะเขียนได้อ่านก็อ่านได้นะคะวันนี้คงจะไม่ฝากกันบ้านแต่กลับให้เด็กๆไปทบทวนบทเรียนของตัวเองนะคะและอย่าลืมว่าวันจันทร์เรามีกิจกรรมสนุกๆขอให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ